โบ๊ทวรวุฒิเคลื่อนไหวหลังข่าวช็อกเตนหักเลิกกล้าจีน่าภรรยาจบรักต่างวัยช็อกวงการอีกคู่โบ๊ทวรวุฒิเคลื่อนไหวหลังคนใกล้ชิดรับเลิกจีน่าภรรยาจบรักต่างวัยยังทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกๆอยู่ร่วมบ้านแต่คนละห้องจากกรณีมีการรายงานถึงคู่รักต่างวัยของวงการบันเทิงเตียงหักเลิกกล้ากันแล้วโดยรายการใน Entertainment Live วันที่10พฤษภาคม2565สอบถามจากคนใกล้ชิดแล้วยืนยันว่าคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่โอ๊ตวรวุฒิและจีน่าภรรยาสาวรักต่างวัย21ปีเลิกกล้ากันจริงหลังวิวาหวานเมื่อปี2560มีทายาทเป็นลูกชาย2คนแต่ทั้งคู่ยังคงอยู่ในบ้านเดียวกันแต่นอนคนละห้องและยังทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกๆต่อไปล่าสุดโอ๊ตวรวุฒิเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังมีกระแสข่าวเลิกกับภรรยาโดยโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดสาวจีน่าและแท็กไอจีด้วยว่า SBB@Jenanaด้านสาวจีน่าโพสต์ก่อนหน้านั้นภาพกับครอบครัวเช่นเดียวกันในวันเกิดตัวเองพร้อมแคปชั่นอวยพรตัวเองด้วยว่า SBB2Meขอบคุณเพื่อนๆมากกบเยิ้มสุดๆที่ไม่ได้เชิญใครเพราะจีน่าไม่ได้จัดเลี้ยงวันเกิดนะเพื่อนๆในแก๊งเราหารกันจัดให้งาเปิดตัวด้วยรูปเบาๆก่อนคลิปมาแน่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแว้นบอยสกอยเกิลทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสาวจีน่าได้โพสต์ด้วยว่าขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะคะขอบคุณที่เข้าใจและไม่ตัดสินเราขอบคุณที่ยังรักกันเหมือนเดิมไม่ทิ้งความสดใสไปหน่อนรู้สึกผิดมากๆกับการโพสต์ครั้งนี้ที่ไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนถึงตัวหนังสือทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบกับหลายๆอย่างได้ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยรู้สึกแย่และผิดหวังกับอารมณ์อีกด้านของเรามากๆขอโทษที่ไม่น่ารักเลยและขอบคุณที่ให้โอกาสจีน่านะคะปล.แค่ซึมเศร้าไม่ได้ทะเลาะกับสามีนะคะด้านโอ๊ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยว่าสู้ๆนะพ่อเป็นกำลังใจให้นะครับเซอร์ไพรส์หนึ่งบางปูขอโทษเรื่องวุ่นที่ผ่านมาประกาศแต่งงานกับอดีตสามีขอวางทุกอย่างลงเซอร์ไพรส์หนึ่งบางปูขอโทษเรื่องวุ่นหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมาประกาศแต่งงานกับอดีตสามีขอบคุณที่ยังรอสร้างความเซอร์ไพรส์รัวๆหนึ่งบางปูวรัชญากรอ่อนทำแม่ค้าออนไลน์100ล้านและนักแสดงตลกจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนหน้านี้ก็มีภาพเปลี่ยนลุคจากสาวสวยมาเป็นสาวหล่อก่อนจะกลับมาสู่ลุคผู้หญิงเช่นเดิมอีกครั้งโดยได้โพสต์ข้อความว่าประกาศหลังสงกรานต์นี้จะกลับมาเป็นลูกสาวให้พ่อกับแม่ละเรียกฉันว่าเจ๊หนึ่งสวยรวยโสดงดมีผัวและยังมีอีกหลายโพสต์ที่ส่อแววว่ารักน่าจะมีปัญหาอาทิรักที่ดีที่สุดคือรักตัวเองและเมื่อคนจริงต้องพบกับความล้มเหลวเขามักจะถอยกลับไปก้าวหนึ่งและพร้อมที่จะเริ่มเดินหน้าใหม่อีกครั้งล่าสุดวันที่9พฤษภาคม65หนึ่งบางปูโพสต์ภาพในชุดเจ้าสาวพร้อมเจ้าบ่าวและข้อความว่าก่อนอื่นหนึ่งต้องขอโทษทุกคนสำหรับช่วงวุ่นในตอนที่หนึ่งป่วยมาตลอดระยะเวลา1ปีเต็มและขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราลุ้นให้ครอบครัวของเรากลับมาอยู่ด้วยกันมุมมองความรักของหนึ่งในวันนี้มันคือการเห็นลูกมีความสุขแก่แล้วค่ะถ้าใช่ก็แต่งเลยขอบคุณที่ยังรอหนึ่งนะคะพี่วิทย์หนึ่งจะวางทุกอย่างลงไม่ว่าจะความโกรธใดๆให้อภัยกันและจับมือกันตลอดไปเพื่อลูกของเรารักวันอาทิตย์5มิถุนาขอเชิญที่งานแต่งงานของเราควายนาคาเฟ่มานับปูไทยธานี
เบลล่าเคลียร์ข่าวเมาส์ควงพระเอกทำบุญอยุธยาวันที่11พ.ค.นางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญมาร่วมงาน VENICE Natural Skin Treatment Series ที่เดอะกลาสเท่าหลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวซุ่มคบกองทัพพีคนักแสดงรุ่นน้องแถมยังมีคลิปที่ทั้งคู่พากันไปไหว้พระด้วยไปอยุธยามาหรือเปล่าไม่ได้ไปมาค่ะหัวเราะจะเอาเวลาไหนไปค่ะได้เห็นข่าวแล้วความจริงมันไม่มีอะไรเลยถ้าจะคิดว่าเป็นเบลนะจะบอกว่าความจริงแล้วตั้งแต่ทำงานด้วยกันก็สนิทด้วยกันทั้งหมดทั้งแม่หนูพี่ต้นผู้จัดทั้งนักแสดงก็สนิทด้วยกันหมดทุกคนหลังจากนั้นนี่จากที่เราปิดกล้องไปก็ยังมีการติดต่อกันบ้างตามโอกาสไม่ใช่เบลคนเดียวก็ยังมีคุณแม่เบลมีได้พูดคุยมีการส่งข่าวเรื่องทำบุญกันส่งข้าวส่งน้ำยังติดต่อกันตลอดทั้งทางบ้านแม่หนูและบ้านพีคด้วยพอเห็นข่าวเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยุธยาเราก็ไม่ได้ไปและที่มีคลิปที่ไปทำบุญอันนั้นก็นานแล้วประมาณปี2ปีแล้วซึ่งที่ไปก็เป็นวัดแถวบ้านเบลแฟนคลับก็ได้แชร์อะไรที่เคยแชร์กันไปแล้วค่ะได้คุยกับพีคใหม่ว่าอยู่ๆเราก็มาเป็นข่าวด้วยกันอีกรอบหนึ่งความจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้คุยอะไรลุ้นไม่ขึ้นใช่ไหมตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรนอกจากกองทัพพีคแล้วคนก็ยังโยงว่าเป็นโป๊ปธนวัฒน์ด้วยเอาเป็นว่าไม่ได้ไปแล้วกันค่ะเพราะเราโสดด้วยหรือเปล่าเลยถูกโยงกับหนุ่มๆหลายคนก็เป็นไปได้แต่เราก็แฮปปี้กับสถานะตอนนี้มีความสุขกับตัวเองมันไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยจากใจคนโสดอยากบอกอะไรคนที่เขาจับคู่ให้เราแล้วแต่ใครจะเชียร์ค่ะเนื้อหอมไหมเอาจริงๆตอนนี้มีความสุขกับการทำงานถ้าเกิดฟอลโล่เบลก็จะเห็นว่าเรามีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวมากเหมือนเราชินกับข่าวที่โดนโยงคนโน้นคนนี้เหมือนเราเพิ่งผ่านมาไม่นานค่ะก็เข้าใจได้ค่ะสป็อกเด็กได้ไหมเบลยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยกลัวคนเข้าใจผิดว่าเรามีแฟนแล้วไหมอย่างที่บอกว่าตอนนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักเลยค่ะที่เราไปออกรายการบอกว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างหมายความว่ามีคนเข้ามาบ้างแต่ไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษเยอะไหมไม่เยอะค่ะหัวเราะถ้ามีความรักการจะเปิดตัวเราต้องคิดหนักไหมไม่หรอกค่ะมันคงเป็นจังหวะโอกาสเวลาถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็มาเองตอนนี้ไม่เหงาเลยค่ะไม่มีเวลาเหงาเหลือเวลาจากงานก็คืออยู่กับที่บ้านเหมือนตอนนี้บางอย่างหายไปแต่ก็มีความสุขจากครอบครัวมาแทนชีวิตตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเพราะมีความสุขมากอยู่แล้วยืนยันว่าโสดกองทัพพีคก็ไม่มีอะไรใช่ครับไม่มีอะไรลุ้นไม่ขึ้นใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันหัวเราะหนังเรื่องบุพเพสันนิวาส2จะฉายแล้ว28กค.นี้ฉายแล้วแน่นอนค่ะฝากช่วยสนับสนุนด้วยนะคะแอบดูมาสนุกมากก็อยากให้ทุกคนมาดูกันค่ะอยากบอกว่าในหนังมันแตกต่างกับละครแน่นอนด้วยคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะปังเหมือนตอนที่เป็นละครไหมเราทำงานเต็มที่ทั้งฝีมือของพี่ๆทางบรอดคาสต์และ GTS ด้วยทุ่มเทเต็มที่ค่ะอยากให้ทุกคนสนับสนุนด้วยค่ะเรื่องราวมันก็จะเล่าเรื่องบนเส้นรักและเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มีอะไรที่มหัศจรรย์อยากให้ไปดูมากๆเลยงานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ถ่ายละครพรหมลิขิตอยู่ตอนนี้ได้ไปประมาณ 30% แต่ว่ามันถ่ายยากด้วยความที่ว่ามีทั้งเรื่อง8ด้วยมันค่อนข้างยากค่ะด้วยบทด้วยและกำลังจะเปิดหนังอีกหนึ่งเรื่องค่ะ